มดฉาพาเพลินสวัสดีค่ะพระบรมราชโองการไล่ออกถอดยศพลตรีหญิงคุณหญิงประพฤติชั่วร้ายแรงมีพระบรมราชโองการประกาศไล่ออกถอดยศพลตรีหญิงคุณหญิงประพฤติชั่วร้ายแรงเมื่อวันที่23ตุลาคมราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้ปลดและไล่ออกถอดยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรพร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดและไล่ออกถอดยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรพร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการในพระองค์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา9และมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พุทธศักราช2560มาตรา10มาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พุทธศักราช2560และมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดและไล่ออกข้าราชการในพระองค์ออกจากราชการและถอดออกจากยศทหารพร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราที่ได้รับพระราชทานเนื่องจากได้กระทำความผิดวินัยกรณีการกระทำการอันใดชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือว่าผู้อื่นและไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงดังนี้ 1. พลตรีหญิงคุณทาริณีรอดสนตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงานรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์วงเล็บ3กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ 2. คุณหญิงธิดารัตน์ธรรมรักษาตำแหน่งประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10กรมมหาดเล็ก9043. พันตรีหญิงวรินพรคณิศรโสพลตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานในพระองค์ระดับ7พยาบาลวิชาชีพฝ่ายในชาวที่หญิงแผนกมหาดเล็กห้องบรรทมกองกิจการในพระองค์เขตพระราชฐานชั้นในสุดกรมมหาดเล็ก904สำนักพระราชวัง4. ร้อยโทพีระมงคลชัยฤกษ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานในพระองค์ระดับ6ฝ่ายส่งกำลังบำรุงคลังแผนกอำนวยการกองกิจการในพระองค์เขตพระราชฐานชั้นในสุดกรมมหาดเล็ก904สำนักพระราชวัง5. ร้อยโทชัยนันท์แผงแสงตำแหน่งรักษาราชการรองผู้บังคับหมวดปฏิบัติการที่1วงเล็บ1มาตรฐานนักหลวงสัตวบาลและพระราชอุทยานกองร้อยราชสำนักที่2เขตพระราชฐานชั้นในและชั้นกลางกองพันราชสำนักกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์กองบัญชาการมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2562ประกาศณวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์
และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ